มาลองเป็นฉันดูไหมเพื่อว่าเธอจะรู้อยากให้เธอรู้แม่ขอโทษนะเก่งแต่ความรู้สึกเนี้ยมันไม่เคยหายไปเลยมันคืออะไรคะแม่แม่ยังรักเขาอยู่ตลอดเวลาแม่รู้ไหมว่าเก่งรู้สึกยังไงทุกครั้งที่แม่ต้องแอบไปร้องไห้เพราะเขาเก่งทั้งเจ็บปวดทั้งเสียใจที่แม่ต้องกอดความทุกข์มาตลอดแต่สุดท้ายแม่ก็ปล่อยเขาไปไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก่อนสิเก่งลูกเก่งเคารพการตัดสินใจของแม่นะคะแต่แม่จะแน่ใจได้ยังไงว่าแม่เราก็เก่งจะไม่เสียใจเพราะผู้ชายคนนี้อีกแม่ลองคิดดูดีๆนะเก่งลูกเดี๋ยวผมไปดูเก่งให้ครับเก่งมันใช่เวลามาเล่นโยคะไหมเวลานี้แหละใช่ที่สุดแล้วแม่สอนไว้ว่าเวลาเครียดให้เล่นโยคะเก่งรู้จักกฎแห่งความสุขทั้ง4ข้อไหมอยู่ในที่อากาศปลอดโปร่งพ้นจากความทะเยอทะยานทำงานสร้างสรรค์แล้วก็รักใครสักคนรักใครสักคนนี่แหละที่มันยากที่สุดพ่อกับแม่เก่งกลับมารักกันแล้วมันทำให้เขามีความสุขมากเลยนะพี่ว่าเราควรยินดีกับเขาเก่งก็รู้ว่าคุณพยัคฆ์คือความสุขของแม่แต่เขาก็เป็นคนที่ทำให้แม่มีความทุกข์ที่สุดเหมือนกันคนเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้หรอกนะเก่งแต่เก่งไม่ต้องกลัวว่าคุณพยัคฆ์จะทำให้นภินเสียใจหรอกนะถ้าภารกิจเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะจากไปอยู่ดีพี่ว่ากลับไปทำต่อให้เสร็จดีกว่านะ
อย่าคิดมากนะครับพี่พยัคฆ์ผมเชื่อว่าสักวันคุณเก่งต้องเข้าใจครับถึงเก่งจะไม่เข้าใจหรือเก่งจะรู้สึกไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่โกรธอะไรหรอกเพราะว่าบาดแผลที่ฉันทำกับเก่งไว้มันก็ลึกเกินไปขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะคะเรามาทำภารกิจของเราต่อดีกว่าอาหมอบอกว่าพวกเราทำจิตให้สงบจิตที่สงบของพวกเราจะช่วยผลักดันดวงจิตของณพินและคุณพยัคฆ์ให้ออกมาได้ครับมันคงจะเหมือนกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในแร่แมกเนทไทซ์จนทำให้เกิดการบิดตัวของสเปซไทม์และก็เกิดปรากฏการณ์ผลักและการดูดเกิดขึ้นครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมาก คือก่อนที่ผมจะมาอยู่ในวงการมาเฟียผมเรียนฟิสิกส์มาก่อนครับถึงว่าเก่งจังเลยอะค่ะงั้นเรามาลองกันดูไหมคะผมพยายามแล้วนะเลยนะพยายามที่จะทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดสำหรับคุณแต่สิ่งเดียวที่ผมทำไม่ได้คือรักคุณฉันจะฆ่ามันคุณจะได้ไม่ต้องลืมมันไปตลอดชีวิตไงจริงคุณนัทฉันคิดว่าแกตายไปแล้วผมโชคดีแต่แกโชคร้ายที่หลอกใช้ฉันฉันรู้ความจริงหมดแล้วแกเป็นคนยืมมือฉันกับณัฐพลเพื่อทำลายพยัคฆ์แกเป็นคนทำให้พยัคฆ์ไปจากฉันแกตายยอมรับความจริงสักทีเถอะนะพยัคฆ์ไม่เคยรักคุณเลยผมนี่ไม่เคยทำร้ายคุณแต่แม่งทำทุกอย่างเพื่อให้พยัคฆ์ติดบิดกลับมาเป็นของคุณอีกไม่ใช่พยัคฆ์ที่แต่งงานเพราะคนไปโยงคนที่รักและก็หวังดีกับคุณที่สุดเนี่ยคือผมไม่ใช่มันถ้ามันไม่ยอมยกองค์กรพยัคฆ์ติดปีกให้คุณคุณก็แค่ฆ่ามันทิ้งซะไม่ทำไมคุณรักมันมากหรือไงถ้าคุณไม่ฆ่ามันเนี่ยมันก็จะกลับมาฆ่าเราคุณเอาไงฉันจะยังไม่ฆ่าพยัคฆ์ตอนนี้
ันจะให้มันเห็นเมียมันตายด้วยมือของฉันก่อนปฏิหาริย์กำลังจะเกิดครับผมขอแต่งงานคุณนะอะไรอ่ะ